เชิญยืนเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตขอสันติสุขของพระคริสต์เจ้าสิทธิ์กับท่านทั้งหลาย
พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตบุรุษอาสนิหารสัมชันและพี่น้องผู้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอัครสังฆกรุงเทพจากทุกภาคส่วนด้วยเช่นเดียวกันวันนี้นอกจากจะเป็นสัปดาห์ที่3เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์เจ้าแล้วยังเป็นพิเศษโอกาสที่เราฉลองสมโภชระลึกถึงการยกถวายอัศวินสัมชันแด่พระเจ้าเพื่อเป็นวัดแม่ของสังฆมณฑลของพระสาจากท้องถิ่นแห่งนี้ดังนั้นจึงเป็นวันที่พวกเราทุกคนมีความชื่นชมยินดีวัดแม่อัศวินหารนั้นมีความสำคัญอย่างไรก่อนที่เราจะรับฟังพระวาจาพระเจ้าและคำอธิบายเรื่องนี้ให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปแต่เราดีใจที่จะมารวมตัวกันเพื่อจะได้เป็นพยานถึงพระคริสต์เจ้าพระอาณาจักรของพระองค์ในอัศวินหารสัมมชันแห่งนี้ข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทรงทำมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนักบุญท่านหลายและพี่น้องด้วยช่วยบินบอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยทีเดียวโดยอาศัยคำเสนอบินบอนและบุญกุศลของพระนางพรหมจารีมารีนักบุญอัครสาวกเปโตรและเปาโลและนักบุญทั้งหลายขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและพระเมตตากรุณาประทานให้ท่านมีเวลาแห่งการกลับใจอย่างแท้จริงและบังเกิดผลมีจิตใจใช้ทุกบาปอยู่เสมอและก้าวหน้าในการฟื้นฟูชีวิตมีความภาคเพียรในการบำเพ็ญคุณงามความดีและทรงอภัยบาปทั้งสิ้นของท่านและนำท่านไปสู่ชีวิตนิรันดรOh,
ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าโปร่งโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายฉลองวันถวายพระวิหารศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นประจำทุกปีโปรดสดับฟังคำภาวนาจากประชากรของพระองค์ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มาประชุมกันณที่นี้เพื่อถวายเกียรติรับใช้พระองค์ด้วยใจจริงและรับผลการกอบกู้อย่างบริบูรณ์ตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดรจากหนังสือประกาศโศกอิสยาห์ถิ่นทุรกันดารและแผ่นดินแห้งแล้งจงยินดีเถิดทุ่งเวิ้งวางจงเปรมปรีและผลิดอกเหมือนต้นดอกดินสถานที่นี้จงผลิดอกอย่างอุดมจงเปรมปรีและขับร้องด้วยความยินดีเพราะได้รับสิริรุ่งโรจน์แห่งเลบานอนได้รับความรุ่งเรืองแห่งภูเขาคาแมนและที่ราบซาโรนทุกคนจะเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าของเราจงทำให้มือที่อ่อนแอแข็งแรงขึ้นจงทำให้หัวเข่าที่ส่วนเซมีความมั่นคงจงกล่าวกับคนที่ท้อแท้ว่าจงมาณเธออย่ากลัวเลยดูสิพระเจ้าของท่านทั้งหลายจะเสด็จมาเพื่อช่วยท่านให้รอดพ้นและจะทรงลงโทษศัตรูของท่านอย่างสาสมแล้วในตาของคนตาบอดจะแลเห็นหูของคนหูหนวกจะได้ยินคนง่อยจะกระโดดได้อย่างกว่าคนใบ้จะร้องตะโกนด้วยความยินดีผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงไถ่ไว้จะกลับมายังซิโยนพรางโห่ร้องด้วยความชื่นชมความยินดีจะอยู่บนศีรษะของเขาตลอดไปความชื่นบานและความยินดีจะติดตามเขาความโศกเศร้าและการถอยใจจะหนีไปจากเขาพระวาจาของพระเจ้าขอพระผู้เป็นเจ้าประทานความยุติธรรมแก่ผู้ถูกกดขี่ประทานอาหารแก่ผู้หิวโหยองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปล่อยบรรดาผู้ถูกจองจำให้เป็นอิสระเชิญรับประทานสายตาแก่คนตาบอดองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพยุงผู้ที่ล้มให้ลุกขึ้นได้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักผู้ชอบธรรมองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพิทักษ์คนต่างถิ่นที่มาอาศัยอยู่เชิญรับผู้เป็นเจ้าทรงค้ำจุนเด็กกำพร้าและหญิงม่ายแต่ทรงขัดขวางหนทางของคนชั่วร้ายองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงครองราชตลอดไปซิโยนเอ๋ยพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของท่านเชิญรับ
ทอ่านจากจดหมายนักบุญยากอบอัครสาวกพี่น้องทั้งหลายจงภาคเพียรรอจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจงดูชาวนาเถิดเขาย่อมรอผลอันมีค่าจากแผ่นดินด้วยความภาคเพียรรอจนกระทั่งมีฝนต้นฤดูและฝนปลายฤดูท่านก็เช่นเดียวกันจงมีความภาคเพียรทำจิตใจให้เข้มแข็งเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้จะเสด็จมาแล้วพี่น้องทั้งหลายอย่าบ่นนินทากันเพื่อจะได้ไม่ถูกพิพากษาพระผู้พิพากษาทรงยืนอยู่หน้าประตูแล้วพี่น้องทั้งหลายจงยึดบรรดาประกาศศพซึ่งพูดในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นแบบฉบับในความภาคเพียรอดทนต่อความยากลำบากพระวาจาของพระเจ้าจิตของพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าพระองค์ทรงแต่งตั้งให้ข้าพเจ้าไปประกาศข่าวดีแก่คนยากจนสถิตกับท่านท่านด้วยบทอ่านจากพระวารสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะขณะนั้นยอนถูกจองจำอยู่ในคุกเขาได้ยินข่าวกิจการของพระเยซูเจ้าจึงใช้สิทธิ์ไปทูลถามพระองค์ว่าท่านคือผู้ที่จะมาหรือเราจะต้องรอคอยใครอีกพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าจงไปบอกยอนถึงสิ่งที่ท่านได้ยินและได้เห็นคนตาบอดกลับแลเห็นคนง่อยเดินได้คนโรคเรื้อนหายจากโรคคนหูหนวกได้ยินคนตายกลับคืนชีพคนยากจนได้รับการประกาศข่าวดีผู้ที่ไม่เคลือบแคลงใจในเราย่อมเป็นสุขขณะที่คนเหล่านั้นกำลังจากไปพระเยซูเจ้าตรัสกับประชาชนเกี่ยวกับยอห์นว่าท่านทั้งหลายไปดูอะไรในถิ่นทุรกันดารไปดูต้นอ้อไหวไปมาตามสายลมหรือมีใช่เช่นนั้นแล้วท่านไปดูอะไรเล่าดูคนสวมเสื้อผ้าหรูหราหรือคนที่สวมเสื้อผ้าหรูหราอยู่ในราชวังถ้าเช่นนั้นท่านไปดูอะไรไปดูประกาศกหรือถูกแล้วเราบอกท่านและยิ่งกว่าประกาศกเสียอีกผู้นี้เองที่พระคัมภีร์กล่าวถึงว่าเราใช้ทูตของเรานำหน้าท่านเพื่อเตรียมหนทางไว้สำหรับท่าน
เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าในบรรดาผู้ที่เกิดจากหญิงไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ายอนผู้ทำพิธีล้างถึงกระนั้นผู้ต่ำต้อยที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ก็ยังยิ่งใหญ่กว่ายอนพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงเจริญเทอญขอเชิญพี่น้องยืนอยู่ก่อนเพื่อรับพระพรจากพระวรสารเชิญนะพี่น้องคริสตชนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลเทพที่รักทุกท่านพระสงฆ์นักบวชคริสตชนคารวาวันนี้โอกาสที่พวกเราทุกคนสมาชิกของพระศาสนาจักรท้องถิ่นแห่งนี้มารวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันฉลองสมโภชการถวายอาสิวิหารสำชันแด่พระเจ้าซึ่งมีความหมายลึกซึ้งทางความเชื่อและมีคุณค่าสูงส่งสำหรับพระศาสนาจักรโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัครสังฆมณฑลเทพของพวกเราพี่น้องครับอาสิวิหารคือวัดแม่ของพระศาสนาจักรท้องถิ่นแต่ละแห่งเป็นวัดประจำสมณศักดิ์ของพระสังฆราชท้องถิ่นด้วยเครื่องหมายภายนอกที่มีอาสนะของประมุขสังฆมณฑลบ่งบอกถึงหน้าที่สั่งสอนหน้าที่อภิบาลและประกาศข่าวดีบทบาทหน้าที่มหาสมณะผู้บันดาลความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ประชากรของพระเจ้ารวมทั้งยังเป็นเครื่องหมายค้ำประกันความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของฝูงแกะของพระเจ้าด้วยอาสวิหารคือภาพลักษณ์ของพระคริสต์เจ้าที่มองเห็นได้ที่ปรากฏออกในรูปการมาชุมนุมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในโลกนี้ของศิษย์พระคริสต์ร่วมใจในการภาวนาขับร้องสรรเสริญพระเจ้าถวายนมัสการพระองค์การถวายอาสวิหารสำชันในบรรยากาศเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์เจ้าแล้วพระวาจาพระเจ้าประจำวันนี้บอกอะไรกับจิตใจของเราพระวาจาพระเจ้าดังกล่าวนี้เป็นคำสรรเสริญให้เกียรติแก่ท่านยอห์นแบปติสต์และจะมีการให้กำลังใจแก่พวกเราด้วยพระวาจาพระเจ้าบอกเราว่ายอห์นเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และยังบอกด้วยว่าผู้ต่ำต้อยที่สุดในอาณาจักรของพระเจ้าก็ยังยิ่งใหญ่กว่ายอห์นเมื่อพระเจ้าทรงโปรดให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานของขวัญยิ่งใหญ่ที่สุดแก่เราและเพราะพระเจ้าได้ประทานของขวัญยิ่งใหญ่เช่นนั้นแก่เราพระองค์จึงทรงคาดหวังมากจากเราเช่นเดียวกับที่ได้ทรงคาดหวังจากยอห์นเช่นเดียวกันด้วยพระเยซูเจ้าตรัสว่าผู้ใดได้รับฝากไว้มากผู้นั้นก็จะถูกทวงกลับไปมากด้วยดังนั้นพี่น้องที่รักทุกท่านการฉลองสมโภชการถวายอาสิวิหารสำชันในวันนี้จึงเป็นโอกาสให้เราถามตนเองด้วยคำถามข้อนี้ว่าเรากำลังใช้ของขวัญหรือพระพรที่เรารับจากพระเจ้าอย่างไรมีนักเขียนนิรนามที่มีชื่อชาวอเมริกันท่านหนึ่งได้เสียชีวิตไปตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1864บนโต๊ะทำงานของนักเขียนผู้นี้ก็มีงานเขียนชิ้นหนึ่งที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า unfinishedซึ่งหมายถึงผลงานประพันธ์ที่ยังไม่จบเขาเพียงแต่ร่างเขาโครงเรื่องคร่าวๆไว้แต่เขาไม่มีโอกาสได้ทำให้ผลงานชิ้นนี้สำเร็จสมบูรณ์ไปงานเขียนชิ้นนี้เป็นบทละครเรื่องหนึ่งอันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลผู้หนึ่งที่ไม่เคยมีโอกาสได้ปรากฏตัวขึ้นแสดงบนเวทีเลยตัวแสดงอื่นทุกคนพูดถึงบุคคลผู้นี้ว่าทุกคนเฝ้าฝันถึงเขาทุกคนเฝ้ารอให้เขามาถึงแต่เขาไม่เคยปรากฏตัวมาให้เห็นบนเวทีในหนังสือพันธสัญญาเดิมหลายฉบับ
มิก็มีลักษณะคล้ายๆกับบทละครดังกล่าวที่แต่ละฉบับจบลงโดยที่ตัวแสดงเอกของหนังสือพันธสัญญาเดิมไม่เคยปรากฏตัวมาให้เห็นเลยบรรดาประกาศกทั้งหลายในพันธสัญญาเดิมต่างก็กล่าวถึงพระเมสสิยาห์ว่าพระองค์จะเสด็จมาประกาศกทุกท่านต่างใฝ่ฝันอยากจะพบพระองค์ทุกคนเฝ้ารอคอยการเสด็จมาของพระองค์ท่านแต่ในหนังสือพันธสัญญาเดิมองค์พระเมสสิยาห์ไม่ได้เสด็จมาประกาศกยิ่งใหญ่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอิสยาห์เจเรมีต่างก็บอกกับชาวอิสราเอลประชากรของพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงทำดังนั้นจะทรงทำดังนี้แต่พระเมสสิยาห์ไม่เคยปรากฏให้เห็นและทางตรงข้ามบทอ่านจากพันธสัญญาใหม่เริ่มต้นด้วยการปรากฏมาของท่านยอห์นแบปติสต์ท่ามกลางชนชาติอิสราเอลได้มีกล่าวถึงเหตุการณ์ว่าเป็นบริเวณที่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทะเลทรายณที่ราบรุ่มแถบแม่น้ำยอร์แดนที่ซึ่งอยู่ในความทรงจำของผู้คนแถบนั้นว่าเป็นเส้นทางที่ผู้คนกองคาราวานพ่อค้านักเดินทางมักจะสัญจรผ่านไปผ่านมาคับคั่งจากทั่วโลกเป็นสถานที่ที่ผู้คนมาพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระดับโลกกันที่นั่นระดับโลกนี้หมายถึงอาณาจักรโรมันในสมัยนั้นมีแต่อาณาจักรโรมันเท่านั้นในความคิดของผู้คนแถบนั้นก็เป็นที่นี่เองแหละที่ท่านยอห์นแบปติสต์ได้ปรากฏมาแล้วก็เริ่มเทศน์ทำพิธีล้างให้แก่ผู้คนการแต่งกายนั้นท่านแต่งกายด้วยผ้าที่ทำจากหนังอูฐในลักษณะเดียวกันกับบรรดาประกาศกในอดีตทุกคนเริ่มรู้สึกแปลกใจว่าคนผู้นี้คือใครกันเขาจึงเขาจะเป็นพระเมสสิยาห์ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้หรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นเพียงผู้นำข่าวสารที่ล่วงหน้ามาก่อนมาเพื่อเตรียมหนทางสำหรับพระองค์ท่านและผู้ที่ให้คำตอบและความกระจ่างเรื่องนี้คนแรกก็คือตัวท่านเองที่ได้แสดงถึงความจริงและความสุภาพของท่านว่าข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสต์ผู้ที่มาภายหลังข้าพเจ้าทรงอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้าและข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะถือรองเท้าของท่านผู้นั้นนอกจากนี้พระเยซูเจ้าพระองค์เองยังได้ทรงย้ำคำตอบในเรื่องนี้ด้วยว่าผู้นี้เองที่พระคัมภีร์กล่าวถึงว่าเราส่งทูตของเรานำหน้าท่านเพื่อเตรียมทางไว้สำหรับท่านครั้นแล้วพระเจ้ายังได้ทรงตอบคำถามของศิษย์ของท่านยอห์นผู้ทำพิธีล้างที่ได้ถามพระองค์ว่าพระองค์คือผู้ที่ท่านยอห์นได้กล่าวว่าจะมาหรือว่าเรายังต้องรอใครอีกพระเจ้าได้ทรงตอบคำถามนี้โดยทรงอ้างอิงคำพูดของประกาศกอิสยาห์ว่าเครื่องหมายเหล่านี้จะบอกว่าพระองค์คือผู้ใดนั่นคือในตาของคนตาบอดจะแลเห็นหูของคนหูหนวกจะได้ยินคนง่อยจะกระโดดได้ดังกวางคนใบ้จะร้องตะโกนด้วยความยินดีประเด็นที่พระเจ้าทรงอ้างอิงนั้นชัดเจนเพราะเป็นการกล่าวที่สอดคล้องกับเครื่องหมายอัศจรรย์ต่างๆที่พระองค์เองได้ทรงกระทำนั่นคือคนตาบอดกลับแลเห็นได้คนหูหนวกกลับฟังได้ยินอีกครั้งหนึ่งคนพิการกลับมาเดินได้คนใบ้พูดได้สิ่งเหล่านี้ที่พระองค์ทรงกระทำล้วนเป็นเครื่องยืนยันตามคำทำนายของบรรดาประกาศกว่าพระองค์คือพระเมสสิยาห์พี่น้องที่รักครับและพระวาจาของพระเจ้าที่เราได้รับฟังเหล่านี้บอกอะไรเป็นพิเศษแก่พวกเราแก่พ่อเองและพี่น้องแต่ละคนด้วยพระเจ้าทรงยืนยันว่าพระองค์คือพระเมสสิยาห์ที่บรรดาประกาศกได้กล่าวทำนายล่วงหน้าไว้พระเยซูเจ้าพระองค์นี้ได้ทรงสถาปนาอาณาจักรของพระเจ้าขึ้นซึ่งก็เป็นไปตามคำทำนายของบรรดาประกาศกเช่นเดียวกันแต่พระเยซูเจ้ายังได้ทรงมอบต่องานที่ต้องทำให้อาณาจักรพระเจ้านี้บรรลุผลสมบูรณ์ไว้กับพวกเราทุกคนให้เราเป็นผู้ต่องานของพระองค์พระองค์ได้ทรงแต่งตั้งพวกเราให้สถาปนาอาณาจักรพระเจ้าขึ้นบนโลกและครั้นเมื่อพระองค์จะเสด็จมาในคราสิ้นโลกตอนปลายประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติพระองค์จะทรงพิพากษาเราว่าเราได้ปฏิบัติพันธกิจในการต่องานของพระองค์อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนแค่ไหนอย่างไรอาณาจักรโรมันโบราณจะมีเทพเจ้าองค์หนึ่งชื่อยานุสเทพยานุสเทพนี้เป็นภาพวาดตามภาพวาดของชาวโรมันจะมีสองหน้าหันไปคนละด้านคนละทิศคนละทาง
เราอาจจะเปรียบเทียบประวัติศาสตร์ความรอดพ้นไปในลักษณะทำนองนี้ก็ได้ที่ว่ามีสองทิศทางทิศทางแรกเป็นการมองย้อนหลังไปก่อนที่พระเยซูเจ้าจะเสด็จมาทิศทางที่สองคือการมองต่อไปในอนาคตภายหลังการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าเป็นการเฝ้ารอคอยการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ในวาระสุดท้ายแห่งประวัติศาสตร์ความรอดพ้นทั้งตัวพ่อเองและพี่น้องทุกคนเรากำลังยืนอยู่ณจุดกึ่งกลางระหว่างสองช่วงเวลาอันยิ่งใหญ่แห่งประวัติศาสตร์ความรอดพ้นบทบาทหน้าที่ของพวกเราจึงไม่ใช่เป็นการนั่งรออยู่บนยอดเนินเขาและก็เพียงแต่มองย้อนไปในอดีตเพื่อชื่นชมต่อเหตุการณ์ที่ผ่านมาหรือเป็นการมองต่อไปในอนาคตอันสดใสด้วยความภาคภูมิใจโดยไม่ทำอะไรทั้งสิ้นไม่ใช่เช่นนั้นแต่เราจะต้องพับแขนเสื้อขึ้นและต่องานของพระเยซูคริสต์เจ้าให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ซึ่งหมายความว่างานกอบกู้มนุษยชาติให้รอดพ้นของพระเยซูเจ้าเสร็จสิ้นลงแล้วก็จริงแต่ผลงานการกอบกู้นั้นยังไปไม่ถึงมนุษยชาติทั้งมวลจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนจะต้องทำส่วนนี้คือนำความรอดพ้นที่พระเยซูคริสต์เจ้าทำจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไปถึงบนมนุษยชาติทุกคนซึ่งหมายถึงการเสริมสร้างอาณาจักรของพระเจ้าขึ้นบนโลกของเรานี้และความหมายในทางปฏิบัติก็คือเติมเต็มสังคมโลกของเราด้วยความรักเมตตาแทนที่จะเป็นความเกลียดชังจะหมายถึงอีกว่าเติมสังคมโลกของเราให้เต็มด้วยการให้อภัยแทนที่ความเครียดแค้นชิงชังการแก้แค้นแทนที่ด้วยความจริงและความถูกต้องในโลกให้ปลอดพ้นจากความหลงผิดการหลอกลวงทุกรูปแบบเติมเต็มโลกด้วยเมตตาจิตแบบคริสเตียนและความอบอุ่นแทนที่จะปล่อยให้สังคมโลกอยู่กันแบบเย็นชาตัวไกลตัวมันไม่แยแสกันพูดโดยสรุปก็คือเสริมสร้างสังคมโลกในแบบที่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เองจะทรงกระทำหากพระองค์จะทรงอยู่ณจุดที่เรากำลังอยู่ขณะนี้และในบทบาทหน้าที่ของเรานี่คือข่าวสารและสาระสำคัญของวันฉลองการถวายอาสมญาณสำคัญในวันนี้นี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงคาดหวังจากเราผู้เป็นศิษย์ของพระองค์เราทุกคนจะต่องานของพระองค์จะทำส่วนของเราให้ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยและเมื่อพระองค์จะเสด็จมาครั้งที่สองในวาระสุดท้ายพระองค์จะทรงพิพากษาเราว่าเราได้เสริมสร้างอาณาจักรพระเจ้าในโลกนี้มากน้อยเพียงใดก่อนจะจบบทเทศน์วันนี้พ่ออยากจะนำเสนอเหตุการณ์จริงเรื่องหนึ่งในสมัยสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกาที่จะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าการต่องานของพระเยซูเจ้าในการเสริมสร้างอาณาจักรพระเจ้านั้นหมายความว่าอย่างไรสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกาเป็นสงครามนองเลือดระหว่างฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ทหารฝ่ายใต้คนหนึ่งได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถจะเดินได้นอนรอความช่วยเหลืออยู่ในสนามรบเห็นผู้หญิงกลุ่มหนึ่งสวมชุดดำกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในสนามรบนี้เช่นกันเขาก็ร้องถามเพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บพอๆกันนอนอยู่ข้างๆเขาว่าผู้หญิงเหล่านี้คือพวกกองหลังที่กำลังจะตามมากำจัดพวกเราที่ยังรอดตายอยู่ใช่ไหมเพื่อนของเขาก็เงยหัวขึ้นมองดูไปตามทิศทางที่เพื่อนบอกและตอบว่าพวกเธอเป็นแม่ชีคาทอลิกที่มาพันแผลเยียวยารักษาให้ความช่วยเหลือบรรดาทหารอย่างพวกเรานี่แหละไม่ว่าจะเป็นทหารฝ่ายเหนือหรือฝ่ายใต้ก็ตามพวกเธอเหล่านี้กล้าหาญมากไม่กลัวอันตรายใดๆทั้งสิ้นบทความที่นำเสนอเหตุการณ์นี้ยังได้บรรยายต่อไปอีกว่าในขณะที่สงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้รุนแรงขึ้นฝ่ายใต้ออกประกาศว่าจับพวกซิสเตอร์ให้ได้มากที่สุดส่วนฝ่ายเหนือออกประกาศว่าอพยพพวกพยาบาลหญิงออกจากโรงพยาบาลสนามให้หมดหมอใหญ่โรงพยาบาลสนามได้ประท้วงคำสั่งดังกล่าวไปยังศูนย์กลางการแพทย์ว่าพวกซิสเตอร์จะต้องอยู่ต่อที่นี่เราต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนของพวกเธอจะต้องถือว่าบรรดาซิสเตอร์เหล่านี้ไม่รวมอยู่ในจำนวนบุคคลภายใต้คำสั่งดังกล่าวส่วนบรรดาพยาบาลหญิงคนอื่นๆให้พวกเธออพยพออกไปได้ท่านประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนได้เขียนบันทึกไว้ในสมุดไดอารี่ของท่านว่าในท้ายที่สุดแล้วกิจเมตตาสงเคราะห์ทุกอย่างที่มีอยู่ในโรงพยาบาลสนาม
อันเต็มแน่นไปด้วยผู้รับบาดเจ็บจำนวนมากมายมหาศาลบรรดาซิสเตอร์คาทอลิกเหล่านี้เป็นพวกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในขณะที่พวกเธอผ่านจากเตียงผู้เจ็บคนหนึ่งไปยังอีกเตียงหนึ่งพวกเธอเหล่านี้เป็นประดุจเทพธิดาแห่งเมตตาจิตที่แท้จริงแจ็คครอฟฟอร์ดทหารผู้รับบาดเจ็บจากสงครามอีกคนหนึ่งก็เขียนบันทึกไว้ว่าไม่มีความใจบุญสุนทานและการทุ่มเทอุทิศใดเสมอเท่ากับที่บรรดาแม่ชีคาทอลิกได้เสียสละเพื่อพวกเราทุกคนผมไม่ได้นับถือศาสนาคาทอลิกแต่ผมก็พร้อมจะยืนหยัดปกป้องบรรดาสตรีผู้ทรงเกียรติเหล่านี้จนสุดชีวิตของผมเลยทีเดียวเพราะผมติดหนี้บุญคุณชีวิตนี้ต่อพวกเธอเหล่านั้นและคำชมสรรเสริญที่บรรดาซิสเตอร์เหล่านี้ได้รับก็ทำให้เราลึกถึงคำชมของพระเยซูเจ้าต่อท่านยอห์นแบปติสต์ที่พ่อได้กล่าวแล้วในตอนต้นของบทเทศวันนี้ไม่มีผู้ใดในโลกที่เกิดจากสตรีจะยิ่งใหญ่เท่ากับยอห์นแบปติสต์พระเยซูเจ้ายังทรงมอบพันธกิจของพระองค์แก่พวกเราทุกคนให้เราเป็นผู้ที่จะต้องต่องานอันกว้างใหญ่ไพศาลของพระองค์ไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกดังนั้นพี่น้องคริสเตียนคาทอลิกสมาชิกแห่งครอบครัวอัครสมเทพที่รักทุกท่านโอกาสฉลองสมโภชระลึกถึงการถวายอัศวินสัมชัญซึ่งเป็นเครื่องหมายถึงพระศาสนจักรท้องถิ่นแห่งอัครสมเทพนี้ต้นตอแรกแห่งมิสังสยามซึ่งครบรอบ350ปีการสถาปนาในปีนี้ให้เราทุกคนร่วมใจกันฟื้นฟูชีวิตการเป็นสมาชิกของพระศาสนจักรอย่างเข้มข้นตามแนวที่ทางที่พระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทยได้ให้ไว้ในกฤษฎีกาสมัชชาคริสต์ศักราช2015นอกจากนี้โอกาสฉลองถวายอัศวินสัมชัญซึ่งเป็นนามชื่อแม่พระเป็นองค์ประธานพ่ออยากให้อยากทำให้พ่ออยากจะนำเสนอบทบาทของแม่พระผู้เป็นมารดาเป็นผู้ให้กำเนิดพระเยซูคริสต์เจ้าและได้มอบพระองค์ให้แก่โลกเพื่อเชิญชวนพี่น้องทุกท่านให้เรียนแบบแม่พระเราคริสเตียนทุกคนสามารถมีบทบาทเป็นมารดาของพระเยซูเจ้าได้ในพันธกิจประกาศข่าวดีสู่ปวงชนนั่นเองหากเราดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ประจักษ์พยานชีวิตความเชื่อของเราแบบอย่างชีวิตคริสเตียนของเราจะนำทางให้พี่น้องตามความเชื่อกับเราเปิดใจน้อมรับข่าวดีของพระเยซูคริสต์เจ้าได้เราจึงเป็นมารดาในมิติฝ่ายจิตให้แก่พี่น้องคนอื่นๆที่กำลังรอรับฟังข่าวดีแห่งความรอดพ้นของพระเยซูคริสต์เจ้านี้อยู่เราจึงก่อเกิดพระเยซูเจ้าในชีวิตของพี่น้องเพื่อมนุษย์คนอื่นๆเป็นการก่อเกิดพระองค์ในมิติฝ่ายจิตทางความเชื่อนั่นเองนี่คือการเป็นสิทธรรมทูตแท้ของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับสังคมปัจจุบันพี่น้องครับขอให้เราทุกคนเปิดใจต้อนรับพระเยซูเจ้าแล้วก้าวออกไปเป็นสิทธิธรรมทูตของพระองค์แล้วนั้นเราจะกลับกลายเป็นมารดาของอีกหลายหลายคนในมิติทางความเชื่อก่อกำเนิดพระเยซูเจ้าในจิตใจของพวกเขานำพวกเขามาพบกับพระองค์มาเป็นสิทธิของพระองค์อาเมนขอเชิญชวนพี่น้องได้เงียบสักครู่หนึ่งเพื่อได้รำพึงถึงบทเทศเชิญยืนข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพในระบิดฟ้าดินทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนกาลเวลาทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้าเป็นความสว่างจากความสว่างทรงเป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้มิได้ทรงถูกสร้างและทรงเกิดร่วมธรรมชาติเดียวกับพระบิดาอาศัยพระบุตรนี้ทุกสิ่งได้รับการเดรัจฉิตขึ้นมาเพราะเห็นแก่เรามนุษย์เพื่อทรงช่วยรอดพระองค์จึงเสด็จจากสวรรค์พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์จากพระนางมารีพรหมจารีด้วยพระอนุภาพของพระจิตเจ้าและทรงบังเกิดเป็นมนุษย์สมัยปอนติอัสปิลาตพระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อเราพระองค์สิ้นพระชนและถูกฝังไว้ทรงกลับคืนพระชนมาชีพในวันที่3ตามความในพระคัมภีร์เสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระบิดา
พระองค์จะเสด็จมาอีกด้วยพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อทรงพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายราชสมัยของพระองค์จะไม่สิ้นสุดข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตพระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิตทรงเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตรทรงรับการถวายสักการะและพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระบิดาและพระบุตรพระองค์ดำรงธรรมประกาศข้าพเจ้าเชื่อว่ามีพระศาสนจักรหนึ่งเดียวศักดิ์สิทธิ์สากลและสืบเนื่องจากอัครสาวกข้าพเจ้าประกาศยืนยันว่าผู้สิ้นบาปหนึ่งเดียวเพื่อแผ่นข้าพเจ้ารอวันที่ผู้ตายจะกลับคืนชีพและขอชีวิตในโลกหน้าอาเมนพี่น้องที่รักโอกาสที่เราร่วมชุมนุมกันเฉลิมฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสต์เจ้าในพระวิหารของพระองค์ให้เราภาวนาต่อพระเจ้าพระบิดาผู้พระทัยดีพระองค์ทรงเรียกมนุษย์ทุกคนให้มามีส่วนร่วมในพระสิริองค์โรจน์ของพระองค์เพื่อสมเด็จพระสันตะปาปาและบรรดาพระสังฆราชผู้อภิบาลปกครองพระศาสนาจักรขอทุกท่านเต็มเปี่ยมด้วยพระพรปรีชาญาณและสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงจะได้นำพาประชาสัตบุรุษให้มุ่งเจริญชีวิตโดยมีท่านเหล่านี้เป็นพลังใจและแบบฉบับให้เราภาวนาเพื่อพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียเกรียงศักดิ์โกวิทวานิชได้รับพระหันสถานปรีชาญาณกำลังกายและกำลังใจจากพระเจ้าในการรับใช้และนำประชากรของพระองค์ไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์บนหนทางแห่งความรอดพ้นเสมอให้เราภาวนาพระเจ้าเพื่อคริสตชนในอัครสักขมณฑลกรุงเทพโอกาสเตรียมฉลอง350ปีแห่งการสถาปนามิตรสังสยามขอให้ทุกคนสำนึกถึงพระพรของพระเจ้าที่ทรงมีต่อพระศาสนาจักรไทยและเพื่อให้ทุกคนตระหนักดีถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นศิษย์พระคริสต์ที่พร้อมเจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ให้เราภาวนาเพื่อบรรดาผู้ประสบความทุกข์ยากลำบากและปัญหาต่างๆในชีวิตให้พวกเขาได้รับความบรรเทาและได้รับแสงสว่างแห่งปรีชาญาณจากพระเจ้าในการดำเนินชีวิตให้เราภาวนาเพื่อเราทุกคนที่มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันนี้จะได้รับพระพรของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะเป็นพยานยืนยันและประกาศถึงความรักของพระองค์ในชีวิตประจำวันของเราให้เราภาวนาข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงพระเมตตาสดับฟังคำวอนขอของประชากรของพระองค์โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่กำลังเฉลิมฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสต์เจ้าอยู่นี้ได้ดำเนินชีวิตตามคำสั่งสอนและพระแบบฉบับของพระองค์อย่างซื่อสัตย์เสมอทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนI'm sorry.
ชิญยืนพี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงวันที่พระองค์เสด็จมาบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่พระวิหารนี้กราบวอนขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายกลับกลายเป็นเครื่องบูชาศพพระทัยพระองค์ตลอดไปทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบที่นั้นข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระองค์ท่านนี้เมื่อเสด็จมาครั้งแรกบังเกิดเป็นมนุษย์ทรงปฏิบัติภารกิจตามที่ทรงสัญญาไว้ให้สำเร็จร่วงไปเบิกทางให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดตลอดกาลเมื่อจะเสด็จมาอีกอย่างรุ่งโรจน์ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้รับอันสถานตามที่ทรงสัญญาไว้ดังที่กำลังตั้งใจรอคอยอยู่นี้ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกศดุษฎีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ฟังและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงรับโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออบประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยิ่งยงโลหิตซึ่งฉลังออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดHey, Rose.
ระธรรมลำลือแห่งความเชื่อแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระวิญญาณของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกรียงศักดิ์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางบารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านบุญยศทรัพย์พระสดาของพระนางบรรดาขรสาวกนักบุญทุกท่านบุญญาศีนิกรัตบุญเกิดและบุญญาศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์เชิญยืนอาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าแด่ในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรมาทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร อาเมนดำเนินชีวิตสอดคล้องตามความเชื่อและโดยเฉพาะยิ่งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราจะสามารถถ่ายทอดพระเจ้าองค์ความรักให้สัมผัสจิตใจผู้อื่นเราจะกลายเป็นประดุจแม่ของพระองค์ให้แก่ผู้อื่นแม่ในวิถีทางความเชื่อให้เราภาวนาตามที่พระคริสต์เจ้าทรงสอนโอ้
ดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบผู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นว่าพระอาจารย์พระอุปภาและพระศิริพระโอษฐ์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร์ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร์ขอสันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าพระเจ้าเป็นสุขพระเจ้ารักษาข้าพระเจ้าพระเจ้าโปรดรับเลี้ยงความใจของพระเจ้าพระเจ้าเชิญนั่งสำหรับการรับสินมหาสนิทจะมีเจ้าหน้าที่และกรรมการของสภาพิบาลคอยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องนะครับจุดที่พระสงฆ์จะแจกสินจะมี2จุดก็คือด้านหน้าพระแท่นและทางด้านกลางโบสถ์นะครับขอเชิญมารับพระกายพระคริสต์เจ้าได้ที่หน้าพระแท่นOh,
เชิญยืนให้เราภาวนาโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดให้ประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์มีความชื่นชมยินดีที่ได้รับพระพรเพื่อเขาจะได้ทราบว่าคารวะกิจที่เขาแสดงออกทางกายในวันสมโภชนี้นำผลทางจิตใจมาให้ด้วยทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพี่น้องพระคุณเจ้าฟรานซิสเซอร์เวียเกรกศักดิ์โกวิทวานิชบิดาที่เคารพของเราอาศัยพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าและสันตสำนักพระอัครสังฆราชของพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพจะอวยพรทุกท่านทุกคนที่กลับใจใช้โทษบาปรับศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิทร่วมกับการให้ท่านรับพระคุณการุณครบบริบูรณ์ขอท่านทั้งหลายวอนขอพระเจ้าเพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเพื่อพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกรกศักดิ์โกวิทวานิชของเราและเพื่อพระศาสนาจักรมารดาศักดิ์สิทธิ์และขอให้ท่านทั้งหลายปรารถนาที่จะดำเนินในความเป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนาจักรและในชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงก้มศีรษะวอนขอพระพรจากพระเจ้าขอพระเจ้าผู้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินและเป็นผู้ทรงเชิญท่านทั้งหลายมาร่วมพิธีระลึกถึงการถวายเคหะนี้ประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายอย่างอุดมบริบูรณ์เทอญพระองค์พอพระทัยให้บรรดาบุตรที่กระจัดกระจายอยู่ทุกแห่งหนมารวมตัวกันในพระบุตรขอพระองค์โปรดให้ท่านทั้งหลายเป็นพระวิหารเป็นที่ประทับของพระจิตตลอดไปเทอญขอพระองค์ทรงบันดาลให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจบริสุทธิ์เป็นที่ประทับของพระเจ้าและได้รับความสุขนิรันดรเป็นมรดกร่วมกับนบุญทั้งหลายเทอญและขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมนพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิด